ของปี2021นะคะปล่อยเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะคะไม่เคยแน่ใจกับท่าทางการกระทำสีหน้าเธอที่จะแตกออกบางทีก็คิดว่าใช่แต่บางทีก็ยังไม่ชัวร์ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนจะรู้แต่ไม่รู้เหมือนจะชัดตาก็มัวไม่รู้คำตอบมันอยู่ที่คือใกล้ใจฉันเต้นตลอดก็เหมือนว่าเธอน่ะคิดอะไรเคยได้ยินที่ใครก็พูดมาอยากรู้ความจริงต้องจ้องมองที่ตาว่าไงเขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้ก็เป็นกันว่าสายตามันเป็นสิ่งเดียวที่พูดชัวร์แล้ว
ือฉันนั้นคิดไปไกลก็ไม่รู้จะพลาดว่าที่จริงเธอน่ะตั้งใจทุกรอยยิ้มท่าทางของเธอทำให้ฉันสงสัยก็ไม่รู้สิว่าจะพลาดใช่ไหมเพราะฉันเป็นคนที่เมื่อรักใคร
คุณค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะขอต้อนรับการเข้าดาวสู่ปีลีโอนะคะก็เป็นวันที่เชื่อว่าทุกๆคนนะคะตื่นเต้นมากๆวันหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นวันที่อิงว่าปีนี้ทุกอย่างผ่านไปไวมากๆนะคะแล้วก็เรากำลังจะเข้าสู่ปีลีโอนะคะซึ่งปีหน้านะคะอิงคิดว่ามีความมันรออยู่มากๆนะคะก็รอติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ตอนนี้นะคะก็อยากจะชวนให้ทุกคนนะคะช่วยกดแชร์นะคะกดไลค์นะคะกดคอมเมนต์ไลฟ์นี้นะคะกดแชร์ไปเยอะๆเยอะๆเลยนะคะก็จะได้ชวนชาวแก๊งนะคะมาหมั่นไปด้วยกันนะคะในตอนนี้นะคะอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครได้ดูกิจกรรมที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีกล่องของขวัญ นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถเล่นกันได้นะคะอย่าลืมไปเล่นกันนะคะก็แชร์กันไปเยอะๆนะคะเราจะมีแจกหมวกบักเก็ตนะคะจำนวน5ใบนะคะโอเคแล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้าสุดเท่จากทางลีโอด้วยนะคะจำนวน35ใบเลยนะคะใครที่โชคดีสุดๆนะคะก็จะได้รับแบบที่มีลายเซ็นของพี่ๆน้องๆศิลปินในงานนี้ด้วยนะคะโอเคตื่นเต้นมากเพลงต่อไปนะคะจริงๆเพลงนี้เนื่องจากเป็นไลฟ์ที่ค่อนข้างพิเศษมากนะคะอิงก็คิดว่าเราเนี่ยจะต้องมีเพลงพิเศษนะคะเป็นกิมมิคของงานนี้นะคะซึ่งเพลงพิเศษที่อิงเลือกมาในวันนี้นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้เล่นมานานมากๆแล้วนะคะจริงๆก็นับงานเล่นได้เลยในปีนี้นะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเงียบเหงานะคะได้เจอทุกคนน้อยมากนะคะแล้วก็เป็นเพลงหนึ่งใน EP อัลบั้มนะคะที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเท่าไหร่นะคะวันนี้เลยอยากจะนำมามอบเป็นของขวัญพิเศษให้กับชาวลีโอทุกๆคนนะคะมาส่งท้ายปีไปด้วยเพลงพิเศษของอิงเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่ายังรู้สึกค่ะไม่ใช่ว่ายังรักไม่ใช่ยังคิดถึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันไม่เข้าใจยังเหงาในบางครั้งไม่รู้เป็นอะไรยังรู้สึกกับเธออยู่หรือเปล่าไม่ได้อยากกลับไปไม่ได้อยากโทรหาสับสนเหตุผลคืออะไรไม่ว่าจะนานแค่ไหนฉันนั้นยังรู้สึกข้างในส่วนลึกในใจเหมือนยังคงไม่ลืมเรื่องราววันนั้นของฉันกับเธอนั้นยังคงชัดเสมอ
ถึงคนที่เราไม่ได้อยู่กับเขาแล้วนะคะเชื่อว่าเป็นปีที่ขอบคุณค่ะขอโทษจริงๆที่ห้ามไม่อยู่คือปีนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าเป็นปีที่อิงเชื่อว่ามันน่าจะเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับหลายๆคนนะคะรวมถึงตัวอิงเองนะคะก็มีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกคิดถึงคนบางคนมากๆนะคะก็คิดถึงคนในครอบครัวที่จากไปนะคะก็ขอโทษจริงๆที่ลองเรานึกถึงนะคะก็หวังว่าเพลงเมื่อกี้นะคะเพลงพิเศษเมื่อกี้จะเข้าไปนะคะทำให้ทุกๆคนนึกถึงใครสักคนในชีวิตที่ตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เจอเขาแล้วนะคะก็ฝากด้วยนะคะเพลงนี้ชื่อว่ายังรู้สึกนะคะขอฝากที่ชูกลับไปได้ไหมโอเคขอสงบสติอารมณ์5 4 3 2 1โอเคก็วันนี้นะคะนั่นแหละตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็ได้เตรียมคอสตูมของวันนี้มานะคะเป็นเสือทุกคนมีคนถามท่าเหมือนเสือป่ะหรือเหมือนหมาน้องเหมือนอะไรบอกมาเสือก็เตรียมมานะคะก็พี่ๆวงแคสหรือทุกคนที่เดินผ่านไปก็ถามว่าเฮ้ยนี่คือเตรียมมาสำหรับงานนี้เลยเหรอก็บอกใช่สิเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากำลังคาวดาวสู่ปีลีโอนะคะเฮ้ยกองต้องส่งใหญ่หน่อยตอนนี้เราขายของให้ตัวเองอยู่อ่ะนั่นแหละก็เลยแต่งตัวเป็นเสือมานะคะเพราะว่าปีหน้าเป็นปีลีโอแล้วนะคะเป็นปีเสือนะคะก็นั่นแหละเสืออ่ะเพลงต่อไปนะคะเพลงนี้สัญญาจะไม่ร้องไห้แล้วนะคะเราจะร้องเพลงอ้าวเดี๋ยวนะคะขอโทษนะคะฝากหน่อยนะคะเมื่อกี้ร้องเพลงไปครึ่งเพลงเองอะร้องนั้นร้องไห้หมดเลยโอเคเพลงต่อไปนะคะเพลงนี้นะคะเชื่อว่าจะปีใหม่แล้วนะคะก็ยังมีคนที่ยังไม่ยอม move on ไปเจอคนใหม่ๆสักทีนะคะขอมอบเพลงนี้ให้กับคนที่อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมทุกๆคนค่ะ move on ได้แล้วนะคะI'm not the one who's running out of time.
ที่เหลืออ่อที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างเราแม้พยายามเท่าไรแต่สุดท้ายมันไม่มีทางลืมใครสักคนจะหากว่าเรานั้นยังรักมันไม่มีทางลบใครสักคนจะยังเก็บไว้ในหัวใจให้ลบจนเราจะดูหมดตาลบเรื่องราวที่เคยผ่านมาลบอะไรก็ตามแต่ถ้าจะใจยังรักอยู่
ากว่าเรานั้นยังรักมันไม่มีทางลบใครสักคนจะยังเก็บไว้ในหัวใจกี่ลบแล้วเราจะดูหมดฟ้าลบแล้วเราจะคอยผ่านมาลบอะไรก็ตามแต่ถ้าสุดท้ายยังรักอยู่การลบไม่ได้ช่วยให้ลืมมันไม่มีทางลบใครสักคนจะยังเก็บไว้ในหัวใจใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะต่อจากอิงเนี่ยยังมีพี่ๆสล็อตแมชชีนกับแคลชอีกนะคะรอดูต่อได้นะคะแต่ตอนนี้ดูอิงก่อนไม่คิดว่าจะได้พบไม่นึกว่าจะเจอเธอกับเขาที่ดูฉันเข้ากันเหลือเกินไม่รู้ว่าควรไปทักหรือว่าฉันไม่ควรเข้าไปเพราะวันนี้ฉันและเธอไม่เหมือนเดิมคำว่ารักที่สองเราเคยมีวันนั้นแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยความเสียใจใจด้วยนะที่เธอเริ่มต้น
คนที่ยังไม่ move on ไปไหนก็จบจาก playlist นี้นะคะ move on กันไปด้วยกันนะคะโอเคสำหรับช่วงต่อไปนะคะอยากจะให้ทุกคนมีความสุขขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากำลังจะเข้าดาวสู่ปีลีโอนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาแบบมัวแต่เศร้าแบบคิดถึงแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยอิงว่าแบบไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องเข้าสู่ปีลีโอด้วยความมันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะว่าตอนนี้ฟังอิงร้องเพลงแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าปีนี้เจออะไรมาบ้างนะคะหรือว่าอยากจะฝากอะไรถึงลีโอหรือว่าฝากถึงอิงนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะชวนชาวแก๊งนะคะมาปาร์ตี้กันได้ในตอนนี้นะคะดูไลฟ์คอนเสิร์ตกันไปด้วยกันนะเพลงต่อไปนะคะเพลงนี้สอนเต้นหน่อยไหมเดี๋ยวจะลองสอนเต้นให้ดูนะคะสอนเต้นเฮ้ยสอนเต้นให้ชมเฮ้ยสอนเต้นให้ทุกคนเต้นตามอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้ปาร์ตี้อยู่ที่บ้านกับชาวแก๊งนะคะก็เต้นด้วยกันได้นะคะจังหวะมาแบบนี้ให้ถ่ายเพลงอะไรไม่มีใครเล่นด้วยเลยอะตอนเนี้ยพี่ๆเต้นกับหนูได้นะโอเคเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ฮิปฮอปสุดเท่าที่อิงมีนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเก่งแต่เรื่องคนอื่นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนชูนิ้วโป้งขึ้นมาแบบนี้พี่ตากล้องชูแล้ว1ทีมงานชูแล้วโอเคสอนนะพร้อมกัน1 2 1 2 3เก่งเหลือเกินเก่งแต่เรื่องคนอื่นง่ายไหมจะขอทีมงานทำได้แล้วท่อนต่อไปคล้ายๆเดิมไปเรียนมาจากไหนอย่างนี้นะอันนี้เหมือนเดิมแต่ว่าไปเรียนมาจากไหนต่อไปเลยนะ1 2 3 4เอ้าเก่งเหลือเกินยังแต่เรื่องคนอื่นเก่งเหลือเกินไปเรียนมาจากไหนได้ครึ่งท่อนแล้วเฮ้ยยังไม่ถึงต่อไปคล้ายๆเดิมไปสอนความรักให้ใครแต่เรื่องตัวเองไม่รอดสักทีอย่างนี้นะ1 2 1 2 3เอ้าเก่งเหลือเกินยังแต่เรื่องคนอื่นเก่งเหลือเกินไปเรียนมาจากไหนเก่งเหลือเกินไปสอนความรักให้ใครแต่เรื่องตัวเองไม่รอดสักทีเหมือนเดิมเก่งเหลือเกินยังแต่เรื่องคนอื่นคล้ายๆเดิมเก่งเหลือเกินพอเป็นเรื่องของเขาเก่งเหลือเกินทำไมล่ะฉันยังเหงาสุดท้ายก็พ่ายแพ้ทุกทีเต้นไปด้วยกันนะคะเก่งแต่เรื่องคนอื่นค่ะมาบางคนก็เก่งแต่เป็นที่ปรึกษานะคะเรื่องตัวเองเอาไม่รอดสักทีนะคะใครจะมาปรึกษาฉันแก้ปัญหาอยากอะไรอยากให้ช่วยก็บอกใครนั้นมีปัญหาเรื่องความรักแบบไหนฉันเป็นเสียงพอๆกับพี่อ้อยพี่ชอเขาไม่แคร์เราก็ไม่ต้องสนใจเขาไม่ดีเราก็แค่ไปหาใหม่เรื่องความรักจะไปยากอะไรก็ง่ายแค่นี้เองเอ้าเก่งเหลือเกินเก่งแต่เรื่องคนอื่นเก่งเหลือเกินไปเรียนมาจากไหนเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินไม่รู้เรียนมาจากไหนโดยบังเอิญเกินที่ตัวเราจะไว้ก็เหมือนเดิมไม่มีคนบอกคนไหนเงาไม่เคยไม่มีคนคุยกับไปให้คำปรึกษาจะดีแต่ฟงแต่แฟนตัวเองไม่มีมันยังไม่เจอสักทีแต่ที่คนอื่นแนะนำจะดีไม่เห็นแม่เงาก็เลยแค่เราให้มันยังไงดีเรื่องอื่นช่องที่ใจไม่ปองมันกลับไม่มีอีกช่วยได้หมดถ้ามีปัญหาThank you.
เช้าอยู่คนเดียวไม่จำเป็นต้องให้ใครเข้ามาจะไม่เยอะกับความรักจนฉันไม่กล้าหวังผ่านเข้ามาและผ่านไปเป็นแบบนี้ซ้ำๆมาอยู่คนเดียวไม่จำเป็นต้องหาใครเข้ามาแต่ทำไมวันนี้ฉันมันเปลี่ยนไปใจที่มันเคยชัยชากลับวันไว้แค่สบตาสักครั้งอยากให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหน
ขอหนึ่งไลค์ให้กับพี่นักดนตรีทุกคนนะคะพี่ตายพี่เจพี่มาพี่มิกนะคะที่
ะก็จะเข้าสู่ปีเสือกันแล้วนะคะเตรียมรับความมันตลอดทั้งปีกันได้เลยนะคะเพราะว่าลีโอนะคะจะมาเปลี่ยนปีเสือธรรมดาธรรมดานะคะให้เป็นปีลีโอที่มันกว่าเดิมนะคะนี่ท่าสโลแกนอ่ะก็วันนี้ขอบคุณลีโอมากๆนะคะขอเสียงปรบมือให้กับลีโอหน่อยได้ไหมคะขอหนึ่งเลยให้กับลีโอนะคะก็ปี2021ที่ผ่านมานะคะอิงก็ได้ร่วมงานกับลีโอหลายๆงานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทุกๆงานเนี่ยทำให้เราได้สนุกขึ้นแล้วก็มันขึ้นเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบมีใครเคยดูไหมที่ไปร้องกับพี่ๆวงแคลชนะคะมีทั้งลีโอบ็อกสเตจนะคะมีทั้งลีโอที่ร้องคาราโอเกะอยู่ที่บ้านนะคะก็มีเยอะมากๆนะคะที่อิงทำให้ปีทั้งปีของอิงเนี้ยอิงไม่เหงาเลยนะคะก็ขอบคุณลีโอมากๆนะคะที่เอ็นดูศิลปินอิงวรันธรคนนี้นะคะก็ปีหน้าจะเป็นยังไงนะคะอิงกับลีโอจะมีอะไรนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อนะคะในปีลีโอปีหน้านะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตอวยพรทุกๆคนณตอนนี้เลยละกันนะคะเพราะว่ากำลังจะจบพาร์ทของอิงแล้วนะคะซึ่งหลังจากอิงเนี่ยก็จะมีพี่ๆสล็อตแมชชีนแล้วก็วงแคลชต่อนะคะก็รอดูกันด้วยนะคะสำหรับในพาร์ทของอิงนะคะอิงขออนุญาตอวยพรทุกๆคนนะคะให้ทุกคนนะคะเข้าสู่ปีเสือปีหน้านะคะ2022นะคะด้วยความสุขนะคะด้วยความสนุกนะคะใครที่ปีนี้เหนื่อยอะไรมาอกหักนะคะแฟนไม่รักเลิกกับแฟนนะคะหรือว่าเพิ่งจะมีความรักนะคะทุกอย่างเลยนะคะก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆหลังจากนี้นะคะขอให้มีแต่ความสุขจริงๆนะคะอะไรที่อาจจะเป็นความทุกข์ที่ผ่านเข้ามานะคะก็ขอให้รับมืออย่างเข้มแข็งแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้โดยเร็วนะคะก็อิงแล้วก็ลีโอจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนต่อไปนะคะโอเคสำหรับปีหน้ายังไงฝากติดตามผลงานของอิงวรันธรด้วยนะคะอ่ะวันนี้เพลงสุดท้ายสำหรับอิงวรันธรนะคะก็ยังไงฝากติดตามทุกช่องทางของ Leo Thailand ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความมันกันเนาะและเพลงสุดท้ายในวันนี้นะคะเป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกของอิงวรันธรแหละแล้วก็อิงได้หยิบมาอยู่ในเพลงสุดท้ายของโชว์แทบจะทุกโชว์เลยนะคะเพราะว่ามันทำให้เราคิดถึงวันแรกอะที่เราได้ขึ้นมาบนเวทีนะคะที่ทำให้คนได้รู้จักอิงวรันธรนะคะแบบทุกครั้งที่จะจบโชว์เนี่ยอิงก็อยากจะรู้สึกแบบเดิมๆนะคะรู้สึกว่าขอบคุณเพลงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ชอบเพลงนี้ตั้งแต่เพลงแรกของอิงนะคะก็ไปฟังกันเลยค่ะเหงาๆค่ะวันนี้ในเมืองลีโอมีใครเหงาไหมคะขอหนึ่งกลุ่มแซดสำหรับคนเหงาเลยได้ไหมคะกดปุ่มแซดมา
ธอเองนั้นเป็นอย่างไรดึกๆกลางคืนแบบนี้ไม่รู้ว่าเธอจะนอนหลับได้ไหมเหงาเหมือนกันบ้างไหมคงตานอนแล้วหัวใจก็ยังวุ่นวายจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานเท่าไรไม่อยากอยู่แบบเหงาขอบคุณทุกคนสำหรับปี2021นะคะส่วนเธอเองนั้นเป็นอย่างไรดึกดื่นกลางคืนแบบนี้ไม่รู้ว่าเธอจะนอนหลับได้ไหมว่าเราเหมือนกันหรือไม่คงตานอนแล้วหัวใจก็ยังวุ่นวายจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานเท่าไรพร้อมกันที่เราห่างกันอย่างนี้ไม่รู้ว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างดึกดื่นกลางคืนแบบนี้ไม่รู้ว่าเธอจะนอนหลับได้ไหมเหงาเหมือนกันบ้างไหมคงตานอนแล้วหัวใจก็ยังวุ่นวายจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานเท่าไรไม่อยากอยู่แบบเหงาขอบคุณทุกคนนะคะขอเสียงให้กับลีโอคนละไลค์ค่ะขอบคุณพี่ๆนักดนตรีทุกคนนะคะพี่ต้อยพี่เจพี่มาร์ชแล้วก็พี่มิกค่ะและทีมอิงวันทองทุกคนนะคะขอบคุณพี่ๆทีมนะ